สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆของบ้านไร่วงพยอมนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศใกล้ค่ำของบ้านไร่วงพยอมนะคะกับท้องฟ้าที่สวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากที่บ้านไร่วงพยอมไม่เคยพามาชมบรรยากาศของบ้านไร่วงพยอมมานานแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งของบ้านไร่นะคะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะตอนนี้เป็นหมอกแล้วนะคะเป็นละอองหมอกแล้วนะคะนี่ค่ะหมอกจะเริ่มเป็นแบบนี้นะคะที่บ้านไร่วงพยอมนะคะตอนนี้บรรยากาศก็สวยงามนะคะท้องฟ้าก็สีสวยนะคะนั่งกินลมชมทิวทัศน์กับบรรยากาศแสนสวยนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะกับไอหมอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะไอหมอกยามเย็นๆนะคะในช่วงนี้บรรยากาศก็จะมืดครึ้มแล้วก็รกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่บ้านไร่วงพยอมนะคะกับบรรยากาศนะคะดอกไม้หอมๆสวยๆก็ยังมีให้ดูอยู่นะคะถึงจะรกไปบ้างนะคะแต่ก็ยังสวยสดงดงามนะคะนี่คือต้นพุทธร้อยมาลัยนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะในยามค่ำคืนเพื่อนๆ เห็นไหมคะเหมือนดาวประดับระยิบระยับเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขาวครุสวยงามเลยนะคะเหมือนดาวประดับดวงไฟเล็กๆประดับเต็มเลยนะคะนี่ในยามค่ำคืนเห็นไหมคะงอนไก่สีชมพูของนเล็กกิตนัยชาแนลนะคะแอบมาปลูกไว้ข้างนอกในหนึ่งต้นนะคะสีชมพูดอกบานเย็นสีสวยๆนะคะในยามเย็นๆแบบนี้นะคะสวยสดงดงามสีเหลืองดังทองเลยนะคะในยามราตรีเช่นนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนกน้อยนำโชคสีเขียวนกเต็มเลยนะคะออกลูกมาก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เพาะเมล็ดได้แล้วนะคะเป็นต้นก็กำลังจะออกดอกนะคะแต่ก็จำหน่ายไปบ้างแล้วนะคะสำหรับต้นที่เพาะเมล็ดนะคะก็ราคาก็จะสูงกว่าการปักชำนิดนึงนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะสลัดใดด่างนะคะด่างจริงๆนะคะลำต้นสีขาวนะคะแต่มีกิ่งก้านที่มีสีเขียวแถบนึงแล้วก็สีขาวแถบนึงนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นลายหินอ่อนนะคะนี่ค่ะเป็นสลัดใดเหมือนกันนะคะส่วนต้นนี้ก็เขียวแถบนึงขาวแถบนึงที่เขาเรียกว่าฮาร์ฟนะคะนี่ค่ะเป็นสลัดใดที่แปลกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแต่กำเนิดนะคะเป็นแต่โคนดินเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเปิดราคาประมูลไปแล้วนะคะแต่ไม่ถูกใจก็ยังเก็บไว้ก่อนนะคะบานเย็นดอกสีขาวก็สวยสดนะคะสวยสดงดงามนะคะสำหรับบานเย็นดอกสีขาวนะคะนี่อันนี้งอนไก่ดอกสีบานเย็นสดใสนะคะต้นนี้ก็เป็นของนาเล็กกิตินัยชาแนลนะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นเทียนนะคะเขากำลังเป็นเทียนดอกสีโอรสอมชมพูนะคะตอนนี้เขากำลังมีเมล็ดใกล้แก่แล้วนะคะสามารถที่จะเก็บเมล็ดเพาะพันธุ์ได้แล้วนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นๆ
แล้วก็ต่อท้ายมาด้วยค่ำคืนนะคะกับดอกไม้สีสวยๆกับไอหมอกของความชุ่มชื้นนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะกับดอกไม้สีสวยๆนะคะเริ่มแบ่งบานเป็นดอกแบบนี้แล้วนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะนี่ค่ะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ